สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเจอกับอ้อยอีกแล้วกับคลิปรีวิวสินค้ากับ Go Together ค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่จะมารีวิวก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยก็ได้นะคะนั่นก็คือนี่เป็นพัดลมแบบข้อความอะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมที่มีใบพัดเป็นแบบข้อความนะคะเดี๋ยวมาให้ดูข้างในก็จะมีเป็นแผ่นซีดีแล้วก็ตัวพัดลมอันนี้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จให้ตัวนี้สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้นะคะคือวิธีการใช้ของมันเนี่ยสิ่งที่เอาไปเสียบได้ก็คือจะไปเสียบกับโน้ตบุ๊กหรือว่าที่ต้องการได้รับความเย็นนะจริงๆแล้วมันก็คือมันไม่ได้แบบให้ความเย็นเพื่อไปเป่าโน้ตบุ๊กนะแต่หมายถึงว่าเวลาเราที่เรานั่งนั่งเล่นโน้ตบุ๊กแบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเปิดให้มันเย็นตัวเองเพราะว่าพัดลมมันปั่นผ่านมาทางนี้นะคะหรือถ้าใครแบบอยากจะแบบเป่าให้แบบเผื่อไปทำงานแบบเอาท์ดอร์อยากจะให้พัดลมตัวนี้มันช่วยเป่าโน้ตบุ๊กสักหน่อยอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวอ้อยจะลองกับ power bank ให้ดูแล้วกันนะคะกำลังไฟ power bank พอไหมก็เสียบเข้าไปมันจะมีข้อความค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่เนี่ยค่ะก็สามารถเสียบ power bank ก็ได้เสียบโน้ตบุ๊กก็ได้ค่ะก็จะขึ้นมาเป็นข้อความแบบนี้อันนี้เป็น I love you หันยังไงถึงจะดูรู้เรื่องเลยเนี่ยประมาณนี้ค่ะนะคะก็ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งได้ให้ความเย็นนะเทสก่อนว่าเย็นไหมตัวใบพัดมันเป็นพลาสติกนะคะไม่เจ็บแต่ก็ไม่ควรที่จะเอาแบบมาแบบลองทาบกับหน้าดูว่าพอโดนแล้วมันเจ็บไหมอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะก็ถือว่าโอเคน่ารักดีนะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งให้ความเย็นด้วยใครสนใจซื้อก็ซื้อได้เลยค่ะที่ Go Together ค่ะบ๊ายบาย